สวัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังรายการหลบมุมอ่านทางไทย PBS Podcast วันนี้ดิฉันอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุษรินทร์เลิศชวลิศกุลซึ่งเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์สอนในหลักสูตรพัฒนาสังคมในระดับปริญญาตรีจนถึงระดับปริญญาเอกมีประสบการณ์การสอนในวิชาทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาทฤษฎีด้านการพัฒนาชายแดนศึกษาด้านอาหารและมิติทางวัฒนธรรมและการอพยพย้ายถิ่นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะอาจารย์มีความสนใจในประเด็นเกี่ยวกับชายแดนศึกษาโดยทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ตั้งแต่ระดับปริญญาโทเกี่ยวกับเรื่องวิถีอาหารของแรงงานอพยพไทยใหญ่ในเมืองเชียงใหม่แล้วก็ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยของพวกเขาผ่านจังหวัดแม่ฮ่องสอนการข้ามแดนแล้วก็การเข้ามาและการนำสินค้าเข้ามาจากเมียนมาสู่ไทยนะคะนั่นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่ทำให้อาจารย์มีความสนใจประเด็นในเรื่องของการเคลื่อนย้ายแล้วก็ทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ในระดับปริญญาเอกวันนี้เราจะพูดคุยกับอาจารย์นะคะกับงานเขียนเล่มที่มีชื่อว่าด่านถนนคนบนพรมแดนโครงสร้างพื้นฐานชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นผลงานวิจัยชิ้นล่าสุดของอาจารย์ที่มีการตีพิมพ์ออกมาค่ะก่อนที่เราจะไปคุยถึงหนังสือด่านถนนคนบนพรมแดนโครงสร้างพื้นฐานชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นผลงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุษรินทร์เลิศชวลิศสกุลเรามาทำความรู้จักถึงหนังสือเล่มนี้ในเชิงของคนทำงานก่อนนั่นก็คือที่มาว่าทำไมถึงเลือกศึกษาในเรื่องนี้ค่ะค่ะก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกคนนะคะแล้วก็ขอขอบคุณสำหรับการแนะนำในตอนต้นด้วยนะคะที่มาของหนังสือเล่มนี้นะคะก็มาจากงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยในขณะนั้นนะคะแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาตินะคะผ่านมายังสำนักนวัตกรรมสังคมนะคะมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดยมีหัวหน้าโครงการนะคะก็คือท่านศาสตราจารย์ดร.สิริพรวัชระวันคุที่มาก็คือว่าการกลับมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะคะก็จะมีภารกิจหลักสำคัญก็คือเรื่องของการทำวิจัยการทำวิจัยก็คือเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ในสิ่งที่เราสนใจแล้วก็เป็นความเชี่ยวชาญที่ของอาจารย์แต่ละท่านทีนี้เราก็เลือกศึกษาชายแดนเพราะว่างานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกที่ทำมาเนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับชายแดนอยู่แล้วแล้วตอนนั้นก็คือโจทย์วิจัยที่มีการพูดคุยกันในทีมก็หัวหน้าโครงการก็คือเรื่องของการศึกษาพื้นที่กับการพัฒนานี่เวลาเราสนใจเรื่องพื้นที่เนี่ยค่ะแล้วก็ดูเรื่องการพัฒนาเราก็คิดว่ามีประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่องพื้นที่บริเวณชายแดนจริงๆแล้วเวลานั้นก็มีโครงการหลายอย่างเกี่ยวกับเรื่องชายแดนเกิดขึ้นมีการพัฒนาเพราะชายแดนมีมุมมองที่เปลี่ยนไปไม่ใช่พื้นที่ไกลพื้นเที่ยงแต่เป็นพื้นที่ของโอกาสในการพัฒนาแล้วเวลานั้นก็เลยคิดกันว่าถ้าอย่างนั้นเราก็จะเลือกการศึกษาเรื่องพื้นที่ชายแดนก็เลยไปดูว่าจะเลือกพื้นที่ที่ไหนทีนี้ตนเองเนี่ยก็ได้ทำวิทยานิพนธ์นะคะที่พื้นที่ชายแดนที่แม่ฮ่องสอนแล้วก็คิดว่าอยากจะต่อยอดเกี่ยวกับเรื่องความรู้แล้วก็สถานการณ์ต่างๆเนี่ยในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพราะก็เป็นพื้นที่ที่มีความคุ้นเคยนะคะแล้วก็เลยได้เลือกพื้นที่ที่อำเภอขุนยวมนะคะจังหวัดแม่ฮ่องสอนอำเภอขุนยวมเป็นที่ตั้งของจุดผ่อนปลนการค้าบ้านห้วยต้นนุ่นตอนนั้นก็มีโครงการหรือมินิบายริเริ่มจากทางรัฐบาลนะคะในการที่จะผลักดันให้จุดผ่อนปลนแห่งนี้เป็นจุดผ่านแดนถาวรหรือที่เรียกว่าเป็นด่านถาวรเพื่อให้เกิดการเดินทางเข้าออกของผู้คนอย่างสะดวกมากขึ้นเพื่อสนับสนุนการค้าความร่วมมือระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็คือมันก็จะอยู่ในกระแสของการพัฒนาประชาคมอาเซียนนะคะก็เลยเลือกพื้นที่นี้เพราะว่าตอนนั้นก็คือยังมีนโยบายในการพัฒนาพื้นที่หรือการยกระดับพื้นที่ก็คือจุดผ่อนปลนเนี่ยให้เป็นจุดผ่านแดนถาวรนะคะจากงานเขียนของอาจารย์งานวิจัยชิ้นนี้นะคะได้ทำให้เห็นในเรื่องศักยภาพของจุดผ่อนปลนห้วยต้นนุ่นด้วยนะคะรวมถึงกรอบวิธีแนวคิดต่างๆที่เอามาใช้ในการวิเคราะห์การเข้าถึงข้อมูลการลงพื้นที่นะคะ
เราจะเห็นว่าในเรื่องของเรื่องด่านหรือว่าเรื่องชายแดนเนี่ยมันจะมีในเรื่องประวัติศาสตร์ของพื้นที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็เลยต้องชวนอาจารย์คุยกันไปต่อในฐานะที่งานชิ้นนี้มันก็มีการพัฒนาต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะจนออกมาเป็นเล่มว่าด่านห้วยต้นนุ่นเองเนี่ยในเชิงของประวัติศาสตร์พื้นที่ในอดีตของเขาเนี่ยมันมีความสำคัญในด้านใดบ้างเราเห็นเลยค่ะในหนังสือมันก็จะมีทั้งในเชิงของชาติพันธุ์ในเรื่องของการค้าขายมีเรื่องของผู้ประกอบการแล้วก็มีความเชื่อมสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมมีเรื่องของการท่องเที่ยวเข้าไปด้วยในนั้นก็คือการทำความเข้าใจพื้นที่เนี่ยเราก็ไม่ได้มองมันเป็นพื้นที่ที่ไม่มีชีวิตถูกไหมคะพื้นที่ทุกพื้นที่มันมีชีวิตมันมีชุมชนทีนี้สิ่งที่เรามองก็คือว่าเวลาพูดถึงเรื่องการพัฒนาเนี่ยคนในพื้นที่หรือคุมชุมชนได้อะไรถูกไหมคะว่าเขาจะต้องได้ประโยชน์นะเป็นคนในพื้นที่ทีนี้เรามองมันในแง่มุมที่มันมีชุมชนมีชีวิตอยู่ในนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญแล้วก็มีมิติมากมายอย่างที่ผู้ดำเนินรายการกล่าวไปนะคะว่ามีการคลี่คลายแล้วก็นำเสนอในหลายๆมิติตรงบริเวณนั้นเนี่ยก็คือในทางประวัติศาสตร์เนี่ยนะคะมันก็เป็นเส้นทางที่มีการเล่าขานกันนะคะว่าเป็นพื้นที่สำคัญมีเป็นจุดยุทธศาสตร์โดยเฉพาะในช่วงที่เป็นช่องทางของการค้าไม้ด้วยนะคะเกิดการค้าไม้กันขึ้นมาแล้วก็ด้านนั้นก็จะเป็นมิติทางเศรษฐกิจว่ามันมีความอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมคะแน่นอนมันมีเกิดการค้าขึ้นมาเนี่ยมันก็จะนำพาผู้คนที่จะเข้าไปสู่ในพื้นที่ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ในช่วงของสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมันอย่างที่บอกเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้วยความที่ยุทธศาสตร์ที่ค่อนข้างที่จะเป็นในส่วนของทางตะวันตกเนี่ยตอนนั้นก็คือฐานกองทัพของญี่ปุ่นเนี่ยเห็นว่ามันเป็นพื้นที่ที่สามารถจะเข้าสู่การยกฐานทัพเข้าสู่ญี่ปุ่นที่เป็นช่องทางที่สั้นที่สุดแล้วก็อาจจะไม่ต้องใช้ความลำบากในการแบบถ้าเป็นเส้นทางอื่นเนี่ยภูมิประเทศอาจจะเป็นป่าหรือเป็นดอยสูงรกทึบเนี่ยก็คือในบริเวณนั้นก็เป็นจุดหนึ่งของพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ทางทหารในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองอันนี้ก็จะเห็นแง่มุมทางการเมืองถูกไหมคะแล้วก็ในเชิงประวัติศาสตร์ที่ใกล้เข้ามาหน่อยนึงก็คือช่วงประมาณสงครามโลกครั้งที่2และในช่วงถัดมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีพื้นที่อย่างที่เล่าไปนะคะว่ามันเป็นพื้นที่ที่เราไม่สามารถว่ามันมีความสัมพันธ์ของผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีชุมชนผู้คนที่มีความหลากหลายอยู่ในบริเวณอำเภอขุนยวมนะคะแล้วก็บริเวณห้วยต้นนุ่นที่เป็นชื่อของจุดผ่อนปลนเนี่ยมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์สูงมากนะคะก็มีทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ไทยใหญ่เนาะแล้วก็จะมีทั้งกะเหรี่ยงกลุ่มกะเหรี่ยงก็จะมีกลุ่มกะเหรี่ยงย่อยๆอีกนะคะที่อยู่ในกลุ่มกะเหรี่ยงแล้วก็อยู่ในพื้นที่ในบริเวณนั้นก็มีการเชื่อมความสัมพันธ์กันผ่านทั้งความเป็นเครือญาติแล้วก็ผ่านทั้งการค้าแล้วก็แน่นอนว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่ามีกลุ่มกองกำลังของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆด้วยที่ประจำอยู่ในบริเวณชายแดนนะคะอันนี้ก็จะทำให้เห็นถึงแง่มุมที่เป็นทั้งการเมืองแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ของผู้คนแล้วอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คืออย่างที่ว่านะคะเรื่องการค้าเนี่ยบางทีก็ประสานไปกับเรื่องของการใช้เครือข่ายของเครือญาติแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์อันนี้ก็ทำให้เห็นถึงการเห็นพื้นที่ที่มันมีชีวิตอย่างที่เล่าให้ฟังนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกมิตินึงแล้วก็เมื่อกี้ที่กล่าวถึงว่าสิ่งเหล่านี้มันเลยกลายเป็นคล้ายๆว่าเป็นทุนหรือเป็นทรัพยากรที่สำคัญซึ่งไม่ใช่แค่ทรัพยากรในเชิงทรัพยากรป่าไม้ธรรมชาติหรือที่ได้จากธรรมชาติแต่มันคือความสัมพันธ์ที่ผู้คนเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นของผู้คนของชุมชนแล้วก็มันด้วยลักษณะเชิงพื้นที่ที่มีความสำคัญดังที่บอกไปนะคะก็ทำให้พื้นที่นี้เนี่ยเป็นผ่านประวัติศาสตร์หลายยุคหลายช่วงผ่านผู้คนที่มีชีวิตในกิจกรรมทางเศรษฐกิจกิจกรรมทางการเมืองเพราะฉะนั้นในแง่มุมหนึ่งเนี่ยมันมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์แล้วก็แง่มุมหนึ่งก็มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แง่มุมหนึ่งก็คือว่าเราอาจจะต้องไม่ปฏิเสธว่าการไปเห็นพื้นที่โดยที่ไม่เชื่อมโยงกับที่อื่นมันก็จะอาจจะไม่เห็นถึงทรัพยากรที่มันมีความสำคัญมากกว่านั้นในเชิงทรัพยากรวัฒนธรรมหรือทรัพยากรทางสังคมเนี่ยก็คือบริเวณนั้นเนี่ยก็คือในทางการส่งเสริมกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมเองเนี่ยอันนี้อาจจะพูดถึงช่วงระยะหลังมาหน่อยนะคะคือรัฐบาลทั้ง2ประเทศเองเนี่ยก็เห็นถึงความสัมพันธ์ความเชื่อมโยงก็พยายามจะดึงในส่วนนี้ขึ้นมา
ในการที่จะโปรโมทหรือมองว่ามันเป็นทุนที่สำคัญหรือทรัพยากรที่สำคัญก็มีการส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นก็จะดึงผู้คนเนี่ยเข้ามาในพื้นที่ที่หลากหลายจากที่อื่นด้วยเพราะฉะนั้นก็ยิ่งทำให้พื้นที่เนี้ยมีชีวิตที่มันหลากหลายแล้วก็ชีวิตที่หลากหลายในแต่ละช่วงก็จะทำยิ่งทำให้พื้นที่นี้มีความสำคัญในทางประวัติศาสตร์สิ่งที่มันเห็นนั่นก็คือเรื่องของผู้ประกอบการมันก็จะมีกลุ่มผู้ประกอบการมีการค้าขายที่อาจจะหลากหลายเนาะหลายๆแบบเราโดยทั่วไปเราอาจจะคุ้นเคยนะครับกับพวกสิ่งของหรือว่าของกินของใช้จากพม่าเพราะอย่างที่เราเห็นแม้แต่ในกรุงเทพหรือว่าในหลายๆจังหวัดในประเทศไทยเราเองจะมีชาวพม่านะคะที่เข้ามาทำงานที่นี่แล้วก็มีการเปิดร้านทำอะไรของเขาขึ้นมาเราก็จะเริ่มที่จะคุ้นเคยกับสิ่งของเหล่านี้นะคะที่มันทำให้เราเห็นในชีวิตประจำวันด้วยดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับผู้คนในมิติของคนที่อยู่ระแวกนั้นแล้วก็ผู้ประกอบการนี่ค่ะส่วนใหญ่นะคะจากงานของอาจารย์ที่ศึกษามาเนี่ยจะวิเคราะห์ได้ว่าเขาค้าขายอะไรกันเป็นหลักจริงๆสินค้าที่สำคัญหรือสินค้าที่เป็นการแลกเปลี่ยนค้าขายกันเนี่ยก็มีเป็นชุดแต่ละยุคด้วยนะคะสิ่งที่น่าสนใจเวลาเราไปฟังคนที่อายุเยอะๆหน่อยนะคะแล้วก็ทำอยู่ในพื้นที่บริเวณชายแดนปัจจุบันเนี่ยนะคะในยุคก่อนก็ยังไม่มีชายแดนที่มีการควบคุมอย่างชัดเจนเนี่ยการซื้อขายไปมาสินค้าในชีวิตประจำวันเนี่ยก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ให้คุณค่าทางประวัติศาสตร์อย่างที่กล่าวไปนะคะว่าในช่วงก่อนที่จะมีการควบคุมในพื้นที่เนี่ยคนในบริเวณนั้นก็มักจะเอาเกลือบ้างจะไปขายแล้วก็มีการเอาน้ำมันงาจากประเทศจากฝั่งพม่าเข้ามาเพราะที่พม่าก็จะขึ้นชื่อว่ามีชื่อเสียงในเรื่องของการทำน้ำมันงาใช่ไหมคะขณะเดียวกันก็มีสินค้าเกษตรที่ยังมีความบริสุทธิ์หรือว่าใช้วิธีเชิงธรรมชาติเนี่ยพวกหอมกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเข้ามาซึ่งหอมกระเทียมเนี่ยก็เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมนำเข้ามาตั้งต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ทางการเมืองด้วยหอมกระเทียมก็จะมีการนำเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะอันนี้ก็เป็นสินค้าขณะที่ฝั่งไทยเนี่ยสินค้าที่ออกไปนะคะก็คือเดี๋ยวถ้าเป็นยุคก่อนอย่างที่บอกก็มีการเอาเกลือเอาข้าวเนี่ยไปแลกขายกันก็จะเป็นเราจะเห็นภาพของชายแดนที่หรือพรมในพื้นที่ในบริเวณนั้นนะที่มีการแลกเปลี่ยนสินค้าในระดับชีวิตประจำวันแต่แน่นอนก็มีการแลกเปลี่ยนเพื่อเกิดการค้านะคะในรูปแบบนึงแล้วก็ในยุคที่ช่วงสงครามกลางเมืองในพม่าหรือในเมียนมาเนี่ยแน่นอนว่าก็ยังมีการค้าขายสินค้าเพราะต้องไม่ลืมว่าสินค้าหรือการค้าขายเนี่ยเป็นทางหารายได้ทางหนึ่งของกองกำลังในเวลานั้นเหมือนกันด้วยเพราะฉะนั้นกองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องถูกไหมคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยทางฝั่งพม่าเองแม้ว่าผ่านในยุคหนึ่งที่มีการค้าขายแล้วก็ยังอยู่ในช่วงสงครามเนี่ยก็ยังต้องกินต้องเดินกองทัพต้องเดินด้วยท้องก็จะมีการส่งสินค้าไทยเนี่ยเข้าไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าพวกอุปโภคบริโภคนะคะพวกสินค้ามาม่ารองเท้าบางอย่างก็เป็นยุทธปัจจัยด้วยแล้วก็ขณะที่ทางพม่าเข้ามาก็ยังเป็นสินค้าเกษตรคือง่ายๆว่าวิถีทางการเกษตรและสินค้าทางการเกษตรพม่าเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้ามาในฝั่งไทยแล้วก็ยังมีอย่างแน่นอนสินค้าที่ยังได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบันบางอย่างโดยเฉพาะบริเวณตรงรัฐกะเหรี่ยงแดงหรือกะเหรี่ยงนีนะคะหรือว่าในชื่อทางการคือกะยาเนี่ยก็คือเรื่องพริกแห้งก็จะเข้ามาขณะเดียวกันอย่างบางสินค้าที่ด้วยความที่บริเวณนั้นมีแหล่งแร่นะคะก็มีการขุดแร่มีเหมืองแร่ก็มีการส่งแร่เข้ามาในทางไทยด้วยนี่ก็จะเป็นอีกยุคนึงนะคะช่วงโควิดเนี่ยก็ยังมีการขนส่งสินค้าเพราะอย่างที่ว่าแม้จะเกิดโรคระบาดเนี่ยแต่ก็ยังต้องมีการอุปโภคมีก็การใช้สินค้าอุปโภคบริโภคอยู่นะเวลาช่วงโควิดก็ยังมีการขนส่งสินค้าอยู่นะคะก็คือสินค้าอย่างที่บอกไปนะคะจะใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็สินค้าเกษตรบางอย่างก็เข้ามาด้วยเหมือนกันช่วงโควิดก็มีสินค้าอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจเกิดขึ้นในพื้นที่ห้วยต้นนุ่นก็มีการขนส่งข้าวโพดเข้ามาด้วยนะคะทีนี้จนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีการค้าเล็กๆน้อยๆอยู่นะคะแต่ว่าก็ไม่ใช่ในระดับใหญ่เพราะว่าด้วยเหตุการณ์ทางฝั่งพม่าก็อาจจะยังมีความไม่แน่นอนว่าจะเป็นยังไงต่อตอนนี้ก็แต่แน่นอนว่าการค้ามีแต่ว่าในระดับที่เล็กลงค่ะทีนี้มันจะมีอีกเรื่องนึงนั่นคือต้องพูดนั่นก็คือในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่รอยต่อนะคะของพรมแดนไทยเมียนมาพวกถนนหนทางนะครับคือในหนังสือเล่มนี้ก็ได้สะท้อนให้เห็นนะครับว่าถนนน่ะมันไม่ใช่แค่ถนนน่ะค
ค่ะก็ถนนนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนี่เราขอเริ่มต้นอย่างนี้นะคะว่างานหนังสือเล่มนี้ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานในการที่จะยกระดับจุดผ่อนปลนการค้าให้เป็นจุดผ่านแดนถาวรแล้วก็ตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะมองถนนนะคะเป็นคล้ายๆว่าเป็นโฟกัสหลักหรือจุดหลักแต่ก็คิดว่าเอ๊ะตอนไปศึกษาเนี่ยการจะยกระดับจุดผ่อนปลนการค้าให้เป็นจุดผ่านแดนถาวรเนี่ยมันก็คงไม่ใช่แค่การประกาศขึ้นมาแต่มันต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องสถานที่นิ่มก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นมองว่าถ้าจะเตรียมความพร้อมสถานที่อะไรเป็นองค์ประกอบแรกนะคะในการที่จะทำให้มีการพัฒนาขึ้นตอนนั้นเองเนี่ยจริงๆก็คือตัวทางรัฐบาลเองก็วางแผนที่จะไปสร้างที่เขาเรียกด่านนะคะทีนี้การเป็นด่านชายแดนเนี่ยแน่นอนว่ามันก็จะต้องมีหน่วยงานต่างๆไปตั้งหน่วยงานต่างๆก็อย่างเช่นตม.ตรวจคนเข้าเมืองนะคะแล้วก็ศุลกากรแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแน่นอนต้องมีการสร้างอาคารสถานที่ทีนี้ก็มองว่าจะมีพื้นที่ตรงไหนบ้างทีนี้ถัดมาก็คือว่าการที่จะขึ้นไปสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในรูปของอาคารในรูปของการมีหน่วยงานต่างๆไปตั้งแล้วก็รันระบบปฏิบัติการอะไรต่างๆเนี่ยจะขึ้นไปยังไงเพราะว่าณเวลานั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือแน่นอนว่ามันมีการเดินทางอย่างที่บอกว่าชุมชนนี้มีชีวิตอยู่แล้วจากการค้าจากการเดินทางเข้าออกของผู้คนแต่การที่จะยกระดับโครงสร้างพื้นฐานบริเวณพื้นที่นั้นให้เป็นจุดผ่านแดนถาวรเนี่ยมันก็ต้องยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพอื่นๆด้วยแล้วถนนเป็นองค์ประกอบแรกหรือเป็นสิ่งแรกที่มีการพูดขึ้นมาแม้ว่ามันจะมีอยู่แล้วแต่มันจะเป็นถนนที่ยังไม่ได้มีความแข็งแรงไม่ได้มีความทันสมัยวัสดุที่ใช้ก่อสร้างก็ยังเป็นคือง่ายๆว่าถนนบ้านที่ไปศูนย์ด่านห้วยต้นนุ่นเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่เขาเรียกว่าไม่ใช่ถนนลาดยางอยู่นะคะเพราะด้วยความที่ลักษณะภูมิประเทศมันเป็นเขาใช่ไหมคะแล้วก็อยู่ในพื้นที่ของป่าอนุรักษ์แล้วก็ป่าสงวนด้วยการพัฒนาถนนเรื่องนี้จึงทำให้เห็นถึงแง่มุมของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่บริเวณชายแดนเพราะหนึ่งก่อนจะขึ้นไปเนี่ยมันต้องใช้ถนนในการลำเลียงอะไรต่างๆนานาใช่ไหมคะเพื่อที่จะนำไปสู่เรื่องของการสร้างพื้นที่หรือจุดที่เป็นด่านข้างบนตรงนี้ค่ะก็เป็นจุดที่ทำให้เห็นว่าถนนเนี่ยนำไปสู่มิติของการทำความเข้าใจเรื่องการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด่านแล้วทีนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าการทำถนนเนี่ยมันไปสัมพันธ์กับเรื่องของการใช้ขยายพื้นที่เพราะว่ามาตรฐานของการทำถนนอันนี้น่าสนใจตรงที่อย่างที่บอกว่ามันโดนเป็นเรื่องของวิศวกรรมเป็นเรื่องของเชิงเทคนิคหรือเรื่องของการก่อสร้างแต่สิ่งเหล่านี้นำมาซึ่งประเด็นอื่นๆตามมาในทางสังคมเพราะว่าการที่จะมีมาตรฐานของถนนระดับหนึ่งก็คือเรื่องของวัสดุที่ใช้พื้นผิวต่างๆนานาที่ต้องพัฒนาไปสู่การเป็นด่านถาวรเนี่ยมันก็ต้องมีเกณฑ์หรือมีมาตรฐานของมันระดับหนึ่งแล้วมันก็ต้องพูดถึงเรื่องของการใช้พื้นที่มากขึ้นรองรับการจราจรที่คิดว่าจะมีการค้ามีการเดินทางของผู้คนรถที่ควรจะไปถึงได้เรื่องมันก็จะใหญ่ขึ้นมาตรงนี้แหละค่ะนิดหนึ่งมันจึงทำให้ถนนกลายเป็นพระเอกจุดเริ่มต้นคือเป็นการเปิดฉากในการทำเข้าใจว่าเฮ้ยการจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอันหนึ่งในโดยเฉพาะในพื้นที่นี้นะคะเราไม่อาจจะไม่ไปพูดพื้นที่อื่นเนาะถนนจะต้องนำไปสู่สิ่งเหล่านั้นแต่ถนนเป็นตัวการแรกที่ทำให้แบบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมันเหมือนแบบมีความชะลอเพราะว่าหนึ่งมันจะต้องไปติดกับพื้นที่เรื่องของการพื้นที่อนุรักษ์พื้นที่ป่าตรงนี้ค่ะอันนี้ขอเล่าคร่าวๆออกมานี้ว่าทำไมถนนมันถึงสำคัญในงานชิ้นนี้ทีนี้สถานการณ์หลังรัฐประหารแล้วเรื่องการค้าชายแดนเป็นอย่างไรบ้างคะอาจจะถึงในช่วงสถานการณ์ณตอนนี้ด้วยก็ได้นะคะจากมุมมองของอาจารย์ค่ะการมองสถานการณ์การค้าชายแดนเนี่ยอาจจะต้องเชื่อมโยงมาจากตั้งแต่เรื่องของสถานการณ์โควิดนะคะนิดนึงเพราะว่ามันก็จะชะลอมาเรื่อยๆด้วยเรื่องของมาตรการการปิดด่านถูกไหมคะแล้วก็แน่นอนว่าช่วงโควิดยังไม่ทันคลี่คลายดีพม่าหรือเมียนมาเนี่ยก็เกิดรัฐประหารดังนั้นการค้าชายแดนบริเวณห้วยต้นนุ่นและอาจจะรวมถึงที่อื่นๆด้วยนะคะอันนี้มองในภาพรวมด้วยเนี่ยก็คือมันไม่ได้มีวอลุ่มของการค้าหรือการเข้าออกของสินค้าเนี่ยมันอาจจะลดลงเนื่องจากมาตรการที่ต่อเนื่องมาจากโควิดและบางมาตรการในที่มีการประกาศในช่วงโควิดก็ส่งผลมาจนถึงปัจจุบันด้วยเพราะว่าสถานการณ์รัฐประหารมีผลที่ทำให้
การค้าเนี่ยมันลดวอลุ่มลงหรือระดับหรือปริมาณการค้ามันลดลงด้วยนะคะอันนี้นะคะชัดเจนเนาะเพราะหลังรัฐประหารมันก็ยิ่งชัดเจนมากขึ้นแต่ความว่าการลดลงเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าสถานการณ์ไม่ได้มีการสู้รบนะคะหรือไม่ได้มีการแบบสู้รบกันอย่างรุนแรงเนี่ยคิดว่าการค้ามันก็ยังมีอยู่แต่แล้วก็สถานการณ์มันก็จะขึ้นลงแต่ละช่วงต่างกันไปขึ้นอยู่กับการสู้รบในพื้นที่ด้วยแต่อย่างที่บอกว่าความต้องการในการกินอยู่การบริโภคสินค้ามันยังมีแต่ทีนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเวลามันมีสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนมีความรุนแรงแน่นอนคนน่ะเข้าคนในจุดผ่อนปลนการค้าหุ้นต้นทุนเหมือนที่อื่นนะคะก็คือไม่ได้ให้มีคนเข้าออกได้อย่างปกติเหมือนก่อนหน้าที่จะมีโควิดจนถึงรัฐประหารดังนั้นแล้วเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยคนที่เป็นผู้ค้าเนี่ยรู้ว่าอาจจะมีกำลังในการบริโภคอยู่จำนวนคนก็ยังมีอยู่หมู่บ้านก็ยังมีคนแน่นอนมีคนเสียชีวิตมีอะไรก็แล้วแต่คิดว่ายังขายได้แต่อันนี้พยายามจะชี้เห็นว่าในส่วนของผู้ประกอบการเองเนี่ยจะเป็นจุดที่สำคัญเหมือนกันที่ทำให้การค้ามันมีลมหายใจมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเมื่อผู้ประกอบการเห็นโดยเฉพาะฝั่งไทยเห็นถึงสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนเนี่ยเขาเองก็อาจจะคิดว่ามันมีความเสี่ยงที่จะต้องลงทุนในเรื่องของการส่งสินค้าข้ามแดนสมมติส่งไปแล้วเกิดแบบไปไม่ถึงคู่ค้าเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าสถานการณ์มันซบเซาคือลดปริมาณการค้าลงด้วยความที่สถานการณ์ไม่แน่นอนผู้ประกอบการเองไม่มั่นใจจะเสี่ยงแล้วก็ไม่รู้ว่าคาดการณ์สถานการณ์ไม่ได้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปอันนี้ก็จะทำให้เห็นมุมมองของฝั่งไทยค่อนข้างเยอะนะคะทีนี้ในทางฝั่งพม่าเนี่ยแน่นอนว่าก็อาจจะต้องมีความต้องการแต่ต้องอยู่บนสภาพของการที่ผู้ประกอบการฝั่งไทยอาจจะไม่ได้ส่งสินค้าให้เหมือนอย่างที่ผ่านมาเพราะว่าอย่างสถานการณ์ที่เล่าไปที่ตอนต้นนะคะแล้วก็ถ้าเรามองแง่มุมการสถิติทางการค้าเนี่ยแน่นอนมันก็ลดปริมาณลงถ้าเราเปรียบเทียบแล้วก็สถิติการค้าเนี่ยถ้าเรามองในตัวเลขจากข้อมูลจากศุลกากรเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เห็นตัวเลขที่ลดลงอันนี้ชัดเจนแต่ก็ยังคิดว่ามันยังมีรูปแบบอย่างไม่เป็นทางการที่อาจจะไม่ถูกบันทึกแต่อย่างที่คิดอันนี้มั่นใจตรงนิดนึงเลยว่าก็คือว่าการขนส่งมันน้อยลงเราก็คงจะต้องมาปิดท้ายว่าถ้าเรามองในเรื่องของด่านแล้วก็ชายแดนเอาแบบซอฟต์พาวเวอร์นะคะอาจารย์ค่ะอาจารย์มีความเห็นอย่างไรบ้างว่ามันเป็นอำนาจละมุนระหว่างกันอย่างไรได้บ้างตรงด่านตรงชายแดนผู้คนวัฒนธรรมการค้าขายต่างๆเหล่านี้ค่ะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวจริงๆอย่างที่บอกนะคะว่ามันจะมีความคล้ายๆย้อนแย้งกันนิดนึงเวลาเรานึกถึงเรื่องด่านเกิดมีการสร้างด่านขึ้นมาเนี่ยจริงๆด่านห้วยต้นนุ่นเนี่ยมันถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นด่านมีการควบคุมมีเจ้าหน้าที่ทหารมีหน่วยงานต่างๆไปคอยดูแลเรื่องการนำสินค้าเข้าออกการค้าขายหรือผู้คนข้ามแดนเนี่ยมันเกิดขึ้นมาที่หลังของความสัมพันธ์ของผู้คนที่มีก่อนหน้าก่อนที่จะเกิดด่านเกิดก่อนการเกิดขึ้นของการควบคุมหรือเจ้าหนี้ต่างๆที่เป็นประจำอย่างถาวรความน่าสนใจที่พยารัฐเนี่ยถ้าเรามองมันในแง่ซอฟต์พาวเวอร์คือว่าไอ้ตัวประวัติศาสตร์ที่มันเกิดขึ้นแล้วรัฐหยิบขึ้นมาใช้ว่าเนี่ยมันเป็นชุมชนด่านที่มันอยู่บนชุมชนที่มีความสัมพันธ์ข้ามพรมแดนนะอันนี้น่าจะมองจุดเนี้ยว่ามันเป็นแง่มุมเนาะในการที่จะไปทำความเข้าใจว่าพื้นที่เนี้ยมีความน่าสนใจทางประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันอย่างไรถ้ามองด่านในแง่ของความเป็นอย่างที่ผู้บรรยายกล่าวนะคะว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไหมเราอาจจะไม่ได้มองมันในลักษณะของตัวด่านอย่างเดียวๆแต่การข้ามแดนมามันทำให้เห็นถึงการเชื่อมความสัมพันธ์ในโลกสมัยใหม่ในบริบทรัฐสมัยใหม่ที่แม้ว่ารัฐแต่ละรัฐพยายามจะควบคุมพื้นที่หรือการมีกฎเกณฑ์ในการข้ามแดนอะไรก็แล้วแต่ทุกคนก็ยังรู้สึกว่าอยากจะข้ามแดนอยากจะไปสัมผัสในอีกที่หนึ่งด้วยตัวมันเองอะค่ะมันเป็นพลังหรือเป็นอำนาจละมุนหรือซอฟต์พาวเวอร์อยู่แล้วเนาะยกตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรมนะคะว่าตอนที่ยังมีเหตุการณ์โควิดเนี่ยบนพม่าเนี่ยตื่นเต้นทุกครั้งเมื่อถึงช่วงฤดูกาลเทศกาลดอกบัวตองที่อำเภอขุนยวมเพราะว่าที่นู่นไม่มีดอกบัวตองถูกไหมคะจริงๆดอกบัวตองก็ไม่ได้เป็นเขาเรียกว่ามันก็เป็นสิ่งมันเป็นการปลูกขึ้นมาพื้นที่เยอะๆแล้วก็บนดอยบนอะไรที่ตรงขุนยวมซึ่งมีชื่อเสียงมาก
คิดว่าก็ต้องเคยได้ยินกันอันนี้คือเขาก็จะตื่นเต้นทุกครั้งในช่วงเดือนพฤศจิกายนเพราะว่าก็จะมีการจัดเทศกาลฤดูหนาวด้วยก็มีสินค้ามาขายเยอะแยะมากมายคนพม่าเองชอบมากเลยนะคะที่จะเดินทางเข้ามาในช่วงฤดูกาลนี้แล้วในเวลานั้นด่านก็ค่อนข้างจะฟรีในแง่หนึ่งก็คือว่าเข้ามาก็อยู่ค้างคืนได้เป็นเวลา3วัน5วันมีการเข้าออกของผู้คนเยอะมากมีการนำรถแบบว่ามีการจ้างเหมารถนะคะมาที่เทศกาลดอกบัวตองแล้วก็มาช้อปปิ้งมาซื้อของเพราะว่ามีสินค้าไทยมากมายที่มารวมตัวกันเป็นงานเหมือนแบบงานแฟร์อย่างที่บอกนะเหมือนงานฤดูหนาวนะคะเหมือนงานคล้ายๆกับงานกาชาดแบบเนี้ยคนพม่าซื้อของเยอะมากแล้วเราก็จะเข้ามาเห็นของความหลากหลายทางวัฒนธรรมในพื้นที่การจัดงานฤดูหนาวมีอาหารพม่าก็มีอาหารหลากหลายขณะเดียวกันคนพม่าก็อยากจะกินอาหารไทยมีตั้งแต่อาหารไทยที่เป็นอาหารจริงๆมันก็เป็นอาหารพื้นที่เรากินในชีวิตประจำวันมีข้าวผัดมีก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นทอดหรืออะไรก็แล้วแต่มันคือทำให้เห็นถึงการเดินทางแม้ว่าจะมีด่านใช่ไหมคะผมคิดว่าด่านคือการควบคุมแต่ว่าในช่วงเวลานั้นน่ะมันคือการเชื่อมความสัมพันธ์แล้วคือการควบคุมของรัฐหรือเจ้าหน้าที่เองก็พยายามเชื่อมความสัมพันธ์เห็นเพื่อดึงให้คนเข้ามาก็มาซื้อของฝั่งไทยมาเชื่อมความสัมพันธ์คนไทยก็รู้สึกตื่นเต้นที่ได้เจอคนพม่ามาในช่วงเวลาดังกล่าวอันนี้อาจจะทำให้เห็นถึงแง่มุมที่ว่าแม้จะมีด่านแต่เราสามารถที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ขึ้นมาโดยที่อาจจะไม่ได้ควบคุมเข้มข้นแล้วก็โปรโมทให้คนข้ามมาเพื่อมาจับจ่ายใช้สอยมาท่องเที่ยวแล้วก็มาใช้บริการอื่นๆด้วยจริงๆคือคนพม่าก็คือเดินทางมาเรื่อยๆอยู่แล้วในฝั่งไทยมาใช้บริการเรื่องของสาธารณสุขเข้าโรงพยาบาลแล้วก็แน่นอนสินค้าทันสมัยต่างๆเนี่ยมันเป็นตัวแทนของการที่ได้ข้ามแดนมาแล้วก็มาช้อปปิ้งฝั่งไทยอันนี้มันเหมือนเป็นภาพที่เกิดขึ้นเลยนะเป็นการรับรู้ของคนพม่าว่าถ้ามาฝั่งไทยต้องมาซื้อของอะค่ะยังมีหลายๆเรื่องราวในเล่มนี้นะคะที่อยากจะให้ชวนอ่านกันซึ่งเป็นผลงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุษรินทร์เลิศชวลิตสกุลที่มาร่วมพูดคุยในรายการหลบมุมอ่านในวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะและขอขอบคุณคุณผู้ฟังค่ะที่ติดตามรับฟังรายการหลบมุมอ่านวันนี้ดิฉันและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุษรินทร์ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข่าวสารและความเคลื่อนไหวของไทย PBS Podcast ได้ทาง Facebook, YouTube, Instagram และ X เพียงเสิร์ชคำว่าไทย PBS Podcast